ันโตอระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะภะคะวันโตอระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังอัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังอัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังอัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิหันธมัยยังปัญจสิกขาปัฏฐปทังปนามะเสปานันติปันตาเวรมณีอันทินันทานาเวรมณีปะเมสุมิชฌาจาระเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุระเมระยะมัญชาปมะสถานะเวรมณีห่วงบุญห่วงกุศลที่ใหญ่มากแปดประการคือการถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งคือการสมาทานศีลห้าให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อความสุขนำมาซึ่งสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ เป็นไปเพื่อสู่สุคติเราได้สมาทานกันแล้วการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุข บุญชำระจิตให้ผ่องใสบุญเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทางปวงบุญมีมากอุปสรรคน้อยมีน้อยอุปสรรคมากบุญซื่อตรงเป็นมิตรแท้บุญดัดรอนวิบากกรรมในการก่อนถือว่าเราได้บกพร่อง ผิดพลาดล่วงเกินมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมามากในแต่ละชาติแต่ละชาติละชาตินับชาติไม่ถ้วนชาติหนึ่งก็หลายครั้งที่เราผิดพลาดล่วงเกินกระทำมาเนี่ยเพราะฉะนั้นผลของบาปที่เรากระทำไปแล้ว มันมากมันก็จะตามส่งผลทำให้เรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนมีปัญหาไม่สำเร็จประโยชน์ทำให้เราเจ็บป่วยทำให้เราพิการทำให้เราทุกข์กายทุกข์ใจเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรีบเร่งทำบุญบุญนั้นเป็นดัดร้อนบาปทั้งหลายให้หนักเป็นเบาเป็นหายให้ร้ายเป็นดีจนเป็นมั่งมีเป็นเนื้อเรื่องที่เราจะต้องรีบทำเอาบุญไปตัดรอนบาปแล้วก็บุญนั้นเป็นเสบียงที่จะติดตามตัวเราไปในภพชาติเบื้องหน้าเสบียงบุญ หรือบำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการมีทานมีศีลเนคขมปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเป็นต้น
หรือถ้ามีบุญแล้วปลอดภัยถ้าไม่มีบุญไม่ปลอดภัยแม้จะมีวิบากกรรมถ้ามีบุญปลอดภัยเคสสตาร์ดี้วันนี้คุณพ่อต้องผ่าตัดลำไส้ถึง2ครั้งและเป็นแผลกดทับเดินก็ไม่ได้ผ่าตัดหนักเพราะวิบากกรรมอะไรเพราะวิบากกรรมที่ในการก่อนฆ่าสัตว์ทำอาหารนี่เป็นวิบากกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในการก่อนเราก็เหมือนกันทุกคนอาจจะมีโอกาสผิดพลาดกันมาแล้วหลายภพหลายชาติมาที่พ่อเป็นอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมทั้งที่มีความจำเป็นเลิศเรียนได้เกรดดีมาตลอดเพราะวิบากกรรมที่โกหกเขาพูดกล่าวความไม่จริงในหลายๆชาติมารวมกันส่งผลความจำเสื่อมคือนอกจากจะสุราแล้วก็ยังมีกรรมมุสาวาทอีกที่จะมาส่งผลให้เป็นโรคความจำเสื่อมเพราะสุราเพราะโกหกหลอกลวงเขาพ่อลาโลกแล้วด้วยบุญที่ทำออกจากกายแล้วด้วยความคุ้นเคยก็กลับไปที่บ้านคุ้นเคยกับบ้านวนเวียนอยู่3วันด้วยบุญที่ตัวทำเองมามากบุญทำมากดีอย่างนี้และบุญที่ลูกทำให้จึงทำให้มีสติรู้ตัวเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยทำให้มีสติรู้ตัวเมื่อเรานั้นตายแล้วด้วยความคุ้นเคยกับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจึงทำให้พ่อเนี่ยนั่งสมาธิในการเรียนนั่นแหละไม่ได้ไปงานศพเลยนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านจากการที่ทำใจหยุดนิ่งทำใจใสบุญก็เลยได้ช่อง ใสไม่ยึดมันถือมันแล้วปล่อยวางหยุดนิ่งใจใสบุญก็ได้ช่องสอดละเอียดเทวรสพร้อมด้วยบริวารมารอรับไม่ได้ไปงานศพเลยไปเวียนพระศิลป์รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบดุสิตบุรีวงบุญพิเศษรู้แล้วว่าบุญนั้นดีจริงๆส่งผลให้มีความสุขก็ไม่เป็นห่วงนะก็ขอให้ลูกๆสร้างบุญให้มากๆพอรู้แล้วว่าบุญส่งผลให้มาอยู่ที่ดุสิตบุรีเนี่ยเป็นห่วงในคนที่ไม่ค่อยได้ทำบุญเป็นห่วงเพราะนั้นอยู่ทางโลกมีโอกาสสร้างบุญต้องสร้างบุญอย่าไปห่วงอบายมุขซึ่งเป็นปากทางแห่งอบายภูมิจงเป็นห่วงบุญว่าเรายังได้ทำน้อยในความเข้าใจของพระอาจารย์เนี่ยถ้าทำน้อยแล้วมันจะไปอยู่ชายแดนของดุสิตบุรีนะมันอายเขาวิมานมันเล็กเพราะฉะนั้นในขณะที่เราอยู่ในโลกมนุษย์นี้ต้องรีบเร่งทำบุญเพราะยังไงทุกคนต้องลาจากโลกนี้ไปโลกนี้ไม่ใช่โลกที่เราจะมาอยู่ตลอดไปไม่ใช่โลกที่ทุกคนจะอยู่ตลอดไปแต่โลกที่มากันแป๊บเดียวสร้างบุญบารมีแล้วก็จากไปส่วนคนที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เข้าใจก็จะยึดถือมันนี่ของเราโลกนี้ของเราบ้านของเราญาติพี่น้องใครตายไปก็คิดว่าเขาตายจากเราไปเขาตายจากโลกนี้ไปไม่ใช่โลกนี้
เป็นรูปที่มาแป๊บเดียวแล้วก็ละไปแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องมาอยู่แล้วไม่มีการจากถ้าเข้าใจว่าโลกนี้เป็นของเราตอกเสาเข็มโบกปูนไม่มีการจากไม่มีการพัดพาแต่คิดอย่างนี้แล้วเราก็เพื่อจะเศร้าโศกทุกข์ระทมปวดร้าวระบมหัวใจเมื่อต้องมีการพัดพาแต่คิดว่าโลกนี้เป็นโลกที่เหมือนตลาดการค้าที่เราหาของไปขายที่ตลาดสดยามเช้าแลกกำไรแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปอยู่คนที่ไม่ได้ฟังธรรมก็จะขาดทุนมาสู่โลกนี้แล้วไม่รู้เรื่องธรรมะไม่รู้เรื่องความจริงของชีวิตว่ามันเป็นแบบนี้ก็จะทำแต่บาปด้วยความเมามันแล้วลงแล้วไปอบายอย่างนี้ถือมาค้าขายขาดทุนมาสู่ตลาดหาของมาขายแล้วขาดทุนมาเจอคนโกงเรื่องของเสียมาขายผลไม้เน่ามาขายขาดทุนส่วนคนที่ได้ฟังธรรมเข้าใจธรรมะประพฤติปฏิบัติธรรมรีบทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเหมือนคนที่ค้าขายได้กำไรแล้วกลับบ้านอย่างนั้นไปนั่นนี่ต้องทำบุญอย่างในเคสสตัดดี้นี่พ่อเขาห่วงลูกห่วงว่าจะไม่ได้ทำบุญกลัวอย่างเดียวกลัวว่าลูกของเขาจะไม่ได้ทำบุญฝากบอกเพราะนั้นเราตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดการค้าต้องรีบเร่งค้าขายให้ได้กำไรให้ได้กำไรยังไงเราก็ต้องจากตลาดไปชั้นใดเราก็จะต้องจากโลกใบนี้อย่างแน่นอนถ้าทำบุญด้วยกันทำบุญมากเท่าๆกันก็จะไปอยู่ด้วยกันกลับไปอยู่บ้านเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่ต้องทำบุญเราก็ทำบุญมาตลอดการยาวนานมาก22ปี22วันในนามชมรมปล่อยปลาบูชาเจดีย์โดยมีอาโกเป็นประธานถ่ายทอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มปล่อยปลายามเช้าโกทุกท่านได้รับฟังทางโทรศัพท์นั่นมาก่อนปัจจุบันก็มี LINE มี Facebook มี Zoom เรือก็ถ่ายทอดไปได้ทั่วโลกให้มวลหมู่กระเดมิตรของเราอันเป็นที่รักทั้งโลกนี้ได้มีโอกาสทำบุญปล่อยปลาพร้อมๆกันเพราะว่าต่างประเทศนั้นทำได้ยากมากกฎหมายเขาห้ามปรามหนาแน่นเพราะนั้นต้องขออนุโมทนาสาธุการกับอังโกอย่างยิ่งที่เป็นประธานให้แขกชมรวมปล่อยปลาประชาเจดีแม้นฝนตกแดดออกน้ำท่วมลมพัดโควิดล้อมวัดน้ำมากน้ำแห้งน้ำน้อยโดนราโดนว่าโดนแซวโดนขวางอย่างไรเราก็มาถึงวันนี้ได้ก็ขอให้องค์กรและหมู่คณะทุกท่านชมรมปลายปลาประชาเจดีย์กลุ่มปลายปลายามเช้าเจ้าภาพในวันนี้ทุกท่านที่ร่วมบุญมา 1,200 กิโลกรัมเจ้าภาพที่ทำมาในบัญชีออนไลน์ของวัดและทำมาภายหลังและท่านผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาอนุโมทนาบุญก็ขอให้องค์กรและหมู่คณะทุกท่านจงมีอายุยืนยาวมากแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แม้แต่เพียงนิดเดียวไม่มีเรื่องทุกข์กายไม่มีเรื่องทุกข์ใจปัญหาทั้งหลายไม่มีมามีมาก็หมดสิ้นไปขายดิบขายดีมันเทน้ำเทท่าอันตรายไม่มีนั่งเป็นสุขเดินเป็นสุขยืนเป็นสุขนอนเป็นสุขหายใจเข้าเป็นสุขหายใจออกเป็นสุขลืมตาเป็นสุขหลับตาเป็นสุขบารมีด้วยมหาปีติทุกวินาทีมารมีแก่ยิ่งขึ้นไปหน้าอ่อนไหวเป็นอุปถากดำหนึ่งกลับประสบปริยานทั้งงามมากทุกพจน์ชาติถึงได้แสดงธรรมเธอวันนี้วันศุกร์ที่29กรกฎาคม2565ปลายปลาไข่1,200กิโลกรัมจ้าผ้าปล่อยปลาได้แก่หนึ่งบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และหลวงพ่อธรรมชโยโดยบริษัทพารุ่งอินเตอร์เนชั่นแนลและครอบโกดานวณิชปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมตาทุ
สองคุณนวลเรืองคุณสุนทรินเด็กชายตราวินจันทนาและครอบครัวปล่อยพลังไข่100กิโลกรัมสามบูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยคุณแม่สาธิลักษณ์พ่อมั่นทองเจือและครอบครัวปล่อยพลังไข่100กิโลกรัมสี่บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยคุณแม่จินดารัตนโภคาและลูกหลานครอบครัวปล่อยพลังไข่100กิโลกรัมห้าบูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยกัลยาณมิตรสุวรรณาสุภัทราสุรชัยพรอารีเพชรรัตน์ตันตินิรมัยและญาติมิตรปล่อยพลังไข่100กิโลกรัมสาธุหกบูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์และหลวงพ่อธรรมชโยโดยคุณนรินทร์นาฏคุณทวีศักดิ์คุณหยาดเพชรผู้พวงไพโรจน์คุณเบญจพรรณนิวัฒน์สายวงศ์และครอบครัวไปบักไข่100กิโลกรัมเจตกัลยาณมิตรรัตนันนัทกรรัตนมาศมงคลกัลยาณมิตรอารีนันรัตนพันมงคลรัตนพันมงคลนั่นแหละกัลยมิตรโจเซฟซาวาโลนีคุณแม่ทองดีประสิทธิ์นอกแลนครอบครัวปลายปลาไข่100กิโลกรัม8มหาปุจจริยาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายบูชาธรรมโดยคุณพ่อประเสริฐกาญจนวัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ88ปีปล่อยพลังไข่100กิโลกรัมสาธุ9บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยกลุ่มสารบรีรวยและ9ภูธร6ปล่อยพลังไข่100กิโลกรัมสาธุ10กัลยาณมิตรเกรียงไกรชนาพรเอื้อบำรุงจิตและครอบครัวกัลยาณมิตรสุภาดารัตน์แซ่อื้อและครอบครัวกัลยาณมิตรนรินทร์แซ่นิ้มและครอบครัวปล่อยพลังไข่100กิโลกรัม11บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยตาภูนยายเหลียสาครสุกัญญาเพชรน้อยคุณนุกูลนางเสี้ยนคุณประสิทธิ์ลัดดาธิดารัตน์พนิดาพร้อมครอบครัวและหมู่ญาติปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมอาราธนามหาปุจจริยาจารย์ให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกรุณาคุณบุญให้แก่ลูกหลานด้วยอันทำไมยังบุตรสามภาควันตนอุปภันธนมกะเรืองกะรมะเสนนาโมอันทสามภาควันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมอันทสามภาควันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันทัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจไรสันไรมลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อเพสัตตาอาเวราอาเนคาอาภยามบัชา สุขีอันตานังปาริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยพระทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้จำนวน 1,200 กิโลกรัมถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศล
ที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยศัตรูใดๆอย่ามาพ้องพานให้พ้นจากภัยพิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั้งวิบากกรรมและวิบากมารทั้งคนภัยคนพานโรคภัยใดๆอุบัติภัยใดๆวินาศภัยใดๆภัยธรรมชาติภัยก่อการร้ายภัยทั้งหลายทั้งปวงภัยในวัฏสงสารภัยทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ไม่สามารถบีบคั้นดัดรอนชีวิตดัดรอนทรัพย์สินดัดรอนการสร้างบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาทำวิชาธรรมกายได้เป็นมหัศจรรย์บาปกรรมันใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ทำไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสทรงผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมารบาปกรรมใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจขอให้บริสุทธิ์ตลอดไปทุกวินาทีจนถึงที่สุดแห่งธรรมบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทางบนทางสิ้นตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปจนถึงปัจจุบันวันนี้ในขณะนี้ขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาทให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันในทุกๆบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายได้ไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีต่อเนื่องทุกวินาทีไม่มีถอนถอยขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใดที่ลูกๆปลายปลาลงไปสู่ในนาทีลูกๆจงมีร่างธรรมกายสว่างไสว
ข้ากลางข้องว่องไวเท่าเทียมทันทั้งทีมรวมใจเป็นหนึ่งกลับดุสิตบุรีได้อย่างสง่างามทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอัศจรรย์ทุกประการเถิดนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคนนั้นจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจากกระพันจินใจท่านใช้ในปัจจุบันจงเข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเรือพลันขอให้มีสุขภาพบารมีที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสนอนกวัยอายุขัยยืนยาวนานอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่นมื่นตลอดกาลกระเสมสำราญเบิกบานไม่มีประมาณขอให้ผมไม่งองหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟางหูไม่หนวกหลังไม่คมสติไม่หลงไม่เลื่อนเรือนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมากมาก120ปีแข็งแรงดูดีเหมือน20ปีตลอดกาลทนทานยาวนานตลอดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไวรวยแสงดำในตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมเอิ่นเราก็ไปเทบากันนะแข็งแรงให้ทุกท่านรักษาใจให้ใสไว้วันนี้อาจารย์ใหญ่ตั้งมาด้วยรักษาใจให้ใสใจดีนะพร้อมหมดแล้วพร้อมแล้วศูนย์เจ็ดสองชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมสันทุสันทุสันทุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้รับสู่สามแดงก็ถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิสัมภิทาปฏิหารตลอดกาลเทอญปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้โลกมีความสุขความสว่างด้วยพระธรรมกายตลอดไปเทอญเราก็เป็นภาษาเกาหลีอีชอนอเบจิปโอยอนชินวอนอีชิปพาลินอีชิปคุยลคืมโยนินิบิดาโมกกีชอนอีแบงเกลือกระมือลำพังแซงฮามิดาอีคุงดอกตื้อมาในพาติเซโยงค่องข้างฮาชิโกแห่งบอกฮาชิโกส่งในชิปโชวันนี้เป็นวันที่29กรกฎาคม2565ปล่อยปลา 1,200 กิโลกรัมขอได้รับวันนี้ด้วยการขอให้แข็งแรงขอให้มีความสุขขอให้มีธรรมยอดบุญยอดบุญตรีชิบเบชูชิมิฉันตุโดคาเซโยท่านทั้งหลายกลับบ้านแล้วโปรดระมัดระวังด้วยเดินทางกลับบ้านชิเปสโตุเมียงสร้างฮาชิปโชนั่งสมาธิด้วยแวะแม้ว่าอยู่ที่บ้านชูนฮาร์เทเซโยวันหวังว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดอันยองอิเคเซโยลาก่อนขออนุโมทนาสาธุกาผลบุญที่ท่านได้ค้ำจุนพร
ระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทำคราวนี้ให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมา